สดีค่ะทุกคนหลังจากที่รายการ You Sit You Season 3นะคะได้ออกอากาศไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงที่ดุเดือดนะแล้ววันนี้แอดมินจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าเด็กฝึกคนไหนเนี่ยอยู่ทีมใดกันบ้างนะคะเริ่มจากเพลงโอเคทีม A เนี่ยจะมีสมาชิกที่ประกอบไปด้วยเหอเต๋อรุ่ยนะคะสื่อชีซุนอิงฮ้าวนะคะซึ่งในสเตจนี้เนี่ยน้องได้รับตำแหน่งเป็นเซนเตอร์ทีมด้วยนะคะและตามมาด้วยน้องโทนี่นะคะและต่อด้วยสุดหล่ออย่างคิงตันนะคือเรียกได้ว่าทีมนี้เนี่ยศูนย์รวมของคนหน้าตาดีเลยอ่ะคือมันเหมาะกับลุคของบอยแบนด์มากๆเลยนะคะและต่อด้วยทีมที่แบทเทิลด้วยกันนะคะในเพลงเดียวกันแต่เป็นทีม B นะคะมีสมาชิกที่ประกอบไปด้วยก็คือหลีหลีนะคะเฉินจิ้นถาวนะแล้วก็พี่เหลียงเซินของเรานะคะหวังฮาวเซียและวันอีเฉินนะคะซึ่งตอนเลือกทีมมาแอดมินสงสารพี่เหลียงเซินมากๆเลยนะคะคือพยายามต่อสู้นะเพื่อแย่งชิงทั้งซุนอิงฮ้าวนะคะทั้งน้องสุดที่รักอย่างสื่อชีนะแต่ก็ไม่มีใครเลือกทีมพี่เหลียงเซินเลยอะแต่ก็ยังมีน้องชายที่น่ารักอีกคนนะคะก็คือเฉินจิ้นถาวนะคะคือเขาไม่ลังเลเลยนะที่จะช่วยพี่ชายคนนี้นะคะเรียกได้ว่าวิ่งมาแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็มุ่งมั่นมากๆนะเพลงต่อมานะคะเพลง Stop Suga นะคะซึ่งทีม A เนี่ยมีสมาชิกที่ประกอบไปด้วยเคอเออร์ลี่จินนะคะหลี่จินถาวนะคะสีจัวหลุนหยางห้าวหมิงนะคะแล้วก็โจจือเจี๋ยนะคะโดยเพลงนี้นะคะหลี่จินถาวเนี่ยเขาได้พยายามชวนซุนอี้หางนะมาอยู่ในทีมด้วยแต่ก็ต้องน่าเสียดายนะที่ซุนอี้หางเนี่ยเขาไม่มานะและทีมนี้เนี่ยจะต้องแบทเทิลกับทีม B ที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยหลี่ซินและหนุ่มมากความสามารถอย่างหลัวอี้โจนะคะคนต่อมาก็คือถังจิ๋วโจนะคะที่เป็นอันดับ5ในรอบแรกของการโหวตนะคะทุกคนและหวังเจียเฉินแล้วก็น้องนีโมนะคะซึ่งแค่เห็นภาพที่ปล่อยออกมาก็เรียกได้ว่าเดือดสุดๆแล้วนะซึ่งเป็นทีมที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะและต่อมาคือเพลงซินเดอเรลล่านะคะซึ่งมีสมาชิกทีม A ประกอบไปด้วยไผ่ลู่นะคะแล้วก็ตามมาด้วยฉางหัวเซินนะแล้วก็มีเสี่ยวเหลียนของเรานะคะหรือว่าเหลียนหวยเว่ยนะคะและคนต่อมาก็คือหลี่หมิงชี่นะคะและตามด้วยหนุ่มหล่อเสียงดีอย่างเยี่ยนซีนะคะและทีม B ที่จะต้องมาแบทเทิลเพลงซินเดอเรลล่าด้วยนะคะก็จะมีสมาชิกที่ประกอบไปด้วยหนุ่มที่ได้อันดับ9นะคะในการโหวตครั้งแรกอย่างเติ้งเซียวฉือนะคะและคนต่อมาก็คือหวงหงหมิงนะคะคนต่อมาก็คือหานรุ่ยเจ๋อนะคะแล้วก็ตลกแห่งต้าฉางนะคะหนิวใจใจและตามมาด้วยหนุ่มน่ารักตาโตนะอย่างซิวตันเฟิงนะคะต่อด้วยเพลงตูตูโดยเพลงนี้ได้หนุ่มเสียงเทพมาแบทเทิลกันสำหรับเพลงนี้นะทีม A จะประกอบไปด้วยอาอี้ไปติงเฉินจินอีเว่ยหงหวีและคนสุดท้ายก็คือหวังลินข่ายโดยที่เขาต้องแบทเทิลกับทีม B ที่มีสมาชิกคือตูเทียนอี้หนุ่มหล่อน่ารักอย่างเติ้งเจ๋อหมิงและตามมาด้วยหรือจิ้นถาวและหนุ่มญี่ปุ่นสุดหล่ออย่างยูตะและคนสุดท้ายคือสีจือเว่ยนะคะหนุ่มหล่อที่พลังเสียงเกินต้านทานเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วหล่อมากจริงๆนะต่อมาเพลง History นะคะทีม A จะประกอบไปด้วยพี่เฉาอีจากนั้นก็จะตามมาด้วยกงอี้ชิงหานจิงเต๋อและหนุ่มหล่อเมนเต้นอย่างซุนอี้หางซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้รับตำแหน่งเซนเตอร์ด้วยนะแล้วแอดมินก็รู้สึกว่าไม่รู้ทำไมนะซุนอี้หางเนี่ยเขาอยู่ในรายการเนี่ยเขาหล่อขึ้นเรื่อยๆเลยนะคือหล่อขึ้นมากเลยอะและก็ยังมีหนุ่มหล่อมากความสามารถนะคะแรปเปอร์สุดเท่อย่างจางซือหยวนและทีม B ที่จะมาแบทเทิลด้วยนะคะสมาชิกในทีมคือซูยุนเฟิงเจียงจิงจั่วซึ่งตอนนี้เนี่ยเจียงจิงจั่วเนี่ยเขาก็ได้รับหน้าที่เป็นเซนเตอร์ด้วยซึ่งน่าติดตามมากๆนะคะและคนต่อมาก็คือปรมาจารย์การแดนอย่างอาจารย์หลิวจินและหนุ่มที่มีเสน่ห์แพรวๆอย่างหวังหนานจินนะคะแล้วก็คนสุดท้ายคือจงจินอี้นะคะและต่อด้วยเพลงสุดท้ายนะกับเพลงสแตนซึ่งสมาชิกในทีม A เนี่ยจะประกอบไปด้วยไอรีจาถีเฉินวี่เกิงตามมาด้วยหนุ่มหล่อเข้มแดนซ์ขั้นเทพนะที่หลายคนชื่นชอบอย่างต้วนซิงซิงนะคะแล้วก็หนุ่มน้อยเต้นเก่งอย่างหลิวกวนโยและสมาชิกคนสุดท้ายของกลุ่มนี้ก็คือเว่ยซิงเฉินและเขาจะต้องแบทเทิลกับทีม B นะคะโดยที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยเฉินติงติงเคอเอ๋อเจ้าจิงเหยาเจิ้งซิงหยวนและหนุ่มหล่อนักสู้อย่างจืออีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการจัดทีมของเด็กฝึก
ซึ่งแอดมินคิดว่าดูเดือดมากจริงๆจริงๆดูเดือดตั้งแต่ตอนเลือกเพลงแล้วแหละและเพื่อนๆอยากดูกันออนสเตจของทีมไหนกันบ้างคะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีจ้า